สวัสดีครับผมภูมิคาโรครับวันนี้คาโรขอนำเสนอ Mercedes-Benz C350e Avantgarde ครับซีดานหรูตามสไตล์คนรักโรคด้วยขุมพลังไฮบริดคันนี้กันครับสำหรับ Mercedes-Benz คันนี้นะครับถอยออกมาตั้งแต่ปี2018แต่มายังน้อยนะครับนอกจากนี้ยังมีจุดเด่นที่ขุมพลังปลั๊กอินไฮบริดครับซึ่งทำให้คนที่อยากขับรถหรูแต่กลัวว่าจะกินน้ำมันนะครับคันนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนนะครับอีกหนึ่งจุดเด่นนะครับของ Mercedes-Benz เลยคือเรื่องของดีไซน์และการออกแบบทั้งหมดครับโดย Mercedes-Benz สีดำคันนี้นะครับสวยงามสุดๆเลยครับบริเวณกระจังหน้าทั้งหมดเข้ากันได้ดีเลยครับเพราะว่าออกแบบใช้โทนสีเงินนะครับเสริมด้วยโครเมียมพร้อมกับโลโก้บริเวณที่กระโปรงหน้าแล้วก็กระจังหน้าสวยงามนะครับไฟหน้าเป็นแบบ LED High Performance ส่วน Daytime Running Light เป็นแบบ Fiber Optic ด้วยครับนอกจากนี้ยังมีเซ็นเซอร์ให้ทั้งหมดถึง6จุดบริเวณด้านหน้ารวมถึงเซ็นเซอร์6จุดบริเวณด้านหลังด้วยเช่นเดียวกันครับไปดูดีไซน์ด้านข้างกันบ้างครับจุดเด่นของดีไซน์ด้านข้างที่เห็นเลยนะครับคือล้อแม็กนะครับเป็นแบบ5ก้านคู่นะครับยางเป็นแบบรันแฟตด้วยครับขนาด 225/45R18 นะครับสำหรับคันนี้ส่วนที่กระจกมองข้างนะครับมีติดตั้งไฟ LED มาให้เรียบร้อยนะครับส่วนเส้นสายทั้งหมดยังคงดีไซน์ไว้ได้อย่างสวยงามด้วยการออกแบบและตกแต่งด้วยโครเมียมครับไปดูดีไซน์ด้านหลังกันบ้างครับสำหรับดีไซน์ด้านหลังของ Mercedes-Benz คันนี้นะครับไฟท้ายทั้งหมดเป็นแบบ LED นะครับมีไฟเบรกดวงที่3ติดตั้งมาให้เรียบร้อยพร้อมกับเซ็นเซอร์ทั้งหมด6จุดด้วยกันนะครับพื้นที่การจัดเก็บภายในทั้งหมดนะครับกว้างขวางตามสไตล์ Mercedes-Benz มีระบบ Soft Close มาให้ด้วยนอกจากนี้ที่บริเวณเบาะแถวหลังยังสามารถพับได้ครับสำหรับใครที่ต้องขนของเยอะๆสามารถพับเบาะแล้วก็จุของไปได้แน่นอนนะครับสำหรับการตกแต่งภายในของ Mercedes-Benz คันนี้นะครับเรียกได้ว่าก็คงความหรูหราต่อเนื่องกันมาเลยครับกับโทนการตกแต่งที่ใช้สีดำเป็นหลักนะครับตัดกับตัวบริเวณสีเงินรวมถึงวัสดุที่เป็นแบบไม้นะครับเพิ่มความหรูหราแล้วก็ภูมิฐานมากยิ่งขึ้นครับในส่วนของทั้งเบาะแล้วก็พวงมาลัยทั้งหมดนะครับหุ้มด้วยหนังแท้แบบเออร์ติโก้เพิ่มความหรูหราขึ้นไปอีกระดับนะครับเบาะสามารถปรับไฟฟ้าได้โอบรับกับสรีระได้เป็นอย่างดีเลยนะครับส่วนพวงมาลัยนะครับเป็นแบบ3ก้านทรงสปอร์ตมันติฟังก์ชันครับสามารถวางสายรับสายโทรศัพท์หรือว่าควบคุมเครื่องเสียงต่างๆนะครับส่วนระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆมีแพดตรงนี้ไว้ให้ดูด้วยนะครับสามารถใช้ทัชแพดตรงนี้ในการควบคุมได้นะครับเชื่อมต่อได้ทั้งบลูทูธมีช่อง power outlet แล้วก็ USB มาให้ถึง2ช่องด้วยกันครับและจุดเด่นอีก1จุดเลยคือระบบแอร์ครับซึ่งเป็นแอร์แบบ Thematic 2โซนพร้อมกับไฟ Ambient Light นะครับซึ่งมีให้เลือกถึง64สีด้วยกันครับสำหรับ Mercedes-Benz คันนี้สำหรับเบาะแถวหลังนะครับบอกได้เลยว่านั่งสบายมากๆไม่ว่าจะเป็น Headroom เล็กรูมเหลือค่อนข้างเยอะนะครับเหมาะสำหรับการทำเป็นรถผู้บริหารสำหรับ Mercedes-Benz คันนี้นะครับนอกจากนี้มีไฟอ่านหนังสือมาให้ด้วยถึง2จุดด้วยกันนะครับแอร์แยกโซนนะครับเย็นฉ่ำแน่นอนสำหรับผู้โดยสารแถวหลังนอกจากนี้ยังมีที่พักแขนและที่วางแขนพร้อมแก้วน้ำให้ถึง2แก้วด้วยกันครับสำหรับเรื่องความปลอดภัย Mercedes-Benz คันนี้หายห่วงครับด้วยถุงลมนิรภัยรอบคันทั้งด้านหน้าด้านข้างรวมถึงม่านนิรภัยมาให้พร้อมนะครับนอกจากนี้ยังมีระบบนำรถเข้าจอดอัตโนมัติและเซ็นเซอร์จอดรถด้วยครับสำหรับสมรรถนะการขับขี่นะครับเรียกได้ว่า Mercedes-Benz คันนี้ใช้งานได้ดีทั้งในเมืองและนอกเมืองด้วยเครื่องยนต์เบนซินแบบ4สูบแถวเรียงขนาด 2.0 ลิตรเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ครับให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่211แรงม้าครับส่วนแรงบิดสูงสุดอยู่ที่350นิวตันเมตรครับนอกจากนี้ยังมีมอเตอร์ไฟฟ้ามาช่วยเพิ่มความแรงมากขึ้นไปอีกนะครับด้วยกำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่82แรงม้าและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่340นิวตันเมตรครับมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ9สปีดหรือ9 G-Tronic Plus นะครับสามารถทำความเร็วได้สูงสุดอยู่ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับและทั้งหมดนี้นะครับคือความน่าสนใจของ Mercedes-Benz C350e Avantgarde E2018 สีดำสภาพสวยกับราคาที่เชื่อว่าทุกคนต้องพึงพอใจกับคาโรครับนอกจากนี้คุณยังสามารถมั่นใจในทุกการซื้อขายกับคาโรด้วยคาโรเซอร์ติฟายหรือการรับประกันคุณภาพโดยคาโรแน่นอนครับอย่าลืมติดต่อคาโรมาเลยนะครับสำหรับวันนี้ภูมิคาโรขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Car-O.